สวัสดีค่ะพบกับพี่แจ็คนะคะในคลิปที่สองนะเมื่อกี้คลิปนั้นเมมโมรี่เต็มมาดีมากอันนี้คลิปที่สองแต่ว่าอัดครั้งที่สองนะคะก็พี่แจ็คจะบอกว่าเวลานี้พวกลูกค้าทั้งหมดอยากจะคุยอยากจะเล่นกับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมซึ่งพวกน้องจีจี้หรือช่างหลายๆคนกลับบ้านกันหมดละเวลานี้สี่ทุ่มนะคะพี่แจ็คอยากจะมีของมาแนะนำนิดนึงค่ะไม่ได้มาขายของแต่อยากจะมาให้ความรู้นะคะนิดนึงมอริสันออยล์มอริสันออยล์ค่ะผิดด้านเป็นโปรดักที่ดังมากขายดีมากๆตามซาลอนดังๆทั่วโลกเลยนะคะพูดแต่ไวๆเลยนะจะมีตัวออยล์ทรีทเมนต์ที่เป็นตัวชูโรงของเขาอันนี้สามารถใช้ผสมทำสีใช้ทาผิวทาผมได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีแชมพูแชมพูสำหรับรีแพร์แชมพูครีมนวดนะคะแล้วก็แชมพูรีแพร์สำหรับเพิ่มหัวลุ่มให้เส้นผม okay. แล้วก็มีมาสก์สองตัวตัวรีแพร์กับไฮเดรติ้งซึ่งสำหรับซ่อมแซมผมเสียกับให้ความชุ่มชื้นสามารถผสมกับออยล์แล้วก็ใช้พร้อมกันใช้ที่บ้านก็ได้มากี่นาที5-7นาทีค่ะ5-7ค่ะค่ะแล้วก็มีตัวสไตลิ่งด้วยอันนี้ตัวชุ่มชื้นอันนี้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะผสมแล้วมีตัวอ๋อมาสก์ของมาสก์นี่นั่นต่างกันแชมพูก็ต่างกันแต่อันนี้ยังไม่เข้าอันนี้เพิ่มวอลลุ่มนะคะสำหรับร้อนผมก็ยังไม่เข้าวอลลุ่มเข้าแล้วค่ะแต่ว่าตัวพวกครีมจับนอนยังไม่เข้ามายังไม่มาแต่อีพวกนี้ไม่มาใช่ไหมเพื่อรอนดัดยังค่ะยังค่ะยังไม่มีเพราะว่านำเข้าจากประเทศอิสราเอลยังมีแค่แต่ตอนนี้ยังหนียังหลบระเบิดอยู่กับปาเลสไตน์กำลังสู้รบกันอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานะคะอาจจะอยู่ระหว่างการขนของมานะคะก็พี่แจ็คมีอีกตัวนึงค่ะมาเล่าตัวที่สองเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะคะอีตัวนี้คือพาเมียนะคะเป็นของเมลเบิร์นนะคะพี่แจ็คใช้วันนั้นสระผมแล้วน้องๆมีหนึ่งคลิปที่พี่แจ็คนอนบนเตียง16ครั้งทำได้16ครั้งเป็นโฟมใช้ได้แล้วราคา699ทำที่ซาลอนหรือทำที่บ้านก็ได้แล้วมันช่วยดีท็อกหนังศีรษะทำให้หนังศีรษะสะอาดผัดผิวหนังใส่เซลล์ผิวหนังอย่างอ่อนๆด้วยกรดคาร์บอนิกนะคะไม่มีสารใช่แล้วเพราะว่าหนังศีรษะเนี่ยบางทีโดนสเปรย์บ่อยหรือเจลหรือแว็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปอุดตันรูขุมขนทำให้ผมไม่ขึ้นหนังศีรษะมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ชำระล้างหนังศีรษะให้สะอาดและรูเปิดนะคะที่ไหนที่มันรูเปิดรูกว้างอะไรก็ขึ้นง่ายนะคะแต่อันไหนรูเล็กเล็กมันจะเล็กลงเล็กลงมันก็จะแบบขึ้นมาจะหยิบงอนนะคะอันนี้คิดง่ายๆเลยคือหนังศีรษะยิ่งเปิดกว้างผมก็จะขึ้นด้วยเขาแนะนำให้ทำอาทิตย์ละ2ครั้งใช้แทนแชมพูและใช่ได้อันนี้หลังจากที่พี่ใช้นี้แล้วพี่ก็จะไปซื้อยาที่พี่เอใส่แนะนำอยู่เข้าไปป้ายๆอย่างนี้ให้ผมมันให้มันมีลายผมแล้วก็พี่จะใช้พวกนี้สำหรับหนังศีรษะพี่แพ้ง่ายจริงๆมาพูดถึงเทรนด์ปีนี้นิดนึงนะคะเทรนด์ปีนี้ก็เท่าที่เห็นก็จะเป็นพวกผมเกล้าเบาๆเป็นเปียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลบตึงหรือว่าผู้หญิงผมยาวเสยเว้นลุคเบาๆอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นแบบมินิมอลน้อยๆไม่เยอะเปลี่ยนซ่อนๆเก๋ๆของเปลี่ยนนะเทรนด์ปีหน้าเปลี่ยน1/14นะ2014แต่ปีที่แล้วต้นปี2513ปีที่แล้วต้นปีจะเป็นพวกดิฟไดแล้วว่าปลายปีมาก็จะเป็นพวกออมเบรกลางๆถ้ากลางๆก็จะเป็นออมเบรปีหน้าก็ยังมีโทนพาสเทลอยู่โทนพาสเทลวันขาวอะไรแบบนี้ยังเป็นพวกเคอร์คอยสีแบบว่านี่หน้าหนอมาเปรี้ยวจัดๆอ่อนๆแล้วอ่อนๆค่ะสีนี้ก็กำลังฮิตนะจ๊ะสีนี้กำลังฮิตอยู่สีดอกบัวอันนี้คุณทำเหรอคะเหมือนดอกบัวทำอะไรเมื่อวานไปโดดสระมาไปเก็บบัวนะคะไปเก็บรากบัวดอกบัวค่ะเหมือนกลิ่นบัวก็อยากให้น้องแล้วผมชายก็จะเป็นแนวอันเดอร์คัทแล้วก็สีเสยเป็นเวทลุคเป็นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ผมกระเทยนะคะไม่ใช่เป็นอันเดอร์คัทนะคะแบบนี้อันนี้คือผู้หญิงผมสั้นแล้วทำงานแล้วมันรกหน้ารกตาก็ใส่เจียวปะทำงานไปเลยแล้วผมชายก็จะเป็นพวกแบบสีเสยปัดเจียวแล้วก็ไว้หนวดไว้เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะโอเคแล้วก็ฝากถึงน้องๆไหมฝากอะไรเที่ยวปีใหม่ก็อย่าเมาอย่าเมาเยอะอย่าอะไรเยอะนะคะแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์นะคะพี่แจ็คขอนิดนึงค่ะใส่ถุงยางนิดนึงค่ะมันไม่ได้เสียวไปกับกันหรอกค่ะใส่แล้วก็เจาะรูไม่ได้นะจ๊ะป้องกันกันให้ดีที่สุดนะคะยังไงก็ขอนิดนึงถึงเขาจะรักกันยังไงก็ขออย่าไว้ใจแรกๆอย่างถ้าสวนรักกันอย่างเงี้ยตรวจเลือดแล้ว3เดือนผ่านก็ต้องวางแผนครอบครัวก่อนแล้วค่ะใช่วางแผนก่อนนะคะถ้าไม่วางแผนก็ไม่ไว้ใจเขาก็ต้องใส่นะคะกลัวเดี๋ยวน้องก็เป็นเอดตายกันหมดนะครับไม่มีใครมาทำผมเนาะ
แล้วก็เรื่องรักษาเรื่องโรครักษาเลยนะเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรอีกคะอะไรอ่ะแล้วก็ที่จะฝากเรื่องการเดินทางเที่ยวปีใหม่นะคะแล้วยาเสพติดสำคัญมากคือพี่แจ๊กอะระยะนี้ลูกค้าถามว่าพี่เป็นอะไรทำงานพี่แจ๊กเงียบๆไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนจะให้ยิ้มได้ยังไงตัดผมเด็กตั้งแต่ตัวเท่านี้เนี่ยตอนนี้มันโตอายุ18 19ติดยากันละนาว่า1ยาไอเพราะว่า1กิจกรรมไม่มีติดเลยเหรอติดแล้วก็เสพหนักเพราะว่าหลายหลายคนเพราะว่าส่วนมากแล้วพี่เอ๋ยไม่ได้เป็นลูกคนมีตังแต่มันแพงมันแพงมีตังแล้วว่างจากไม่รู้จะทำอะไรแล้วอย่างแม่เอาใจเกินไปให้เงินใช้เยอะๆใช่ให้รักลูกแบบสปอยสุดเลยเนี้ยแล้วพี่แจ๊กก็เสียใจว่ารักกับรักเป็นน้องอ่ะแล้วตัดผมมาตั้งแต่เด็กๆอยากให้ดูหล่อดูสวยอะไรเงี้ยกลายเป็นติดไอ้กันไม่รู้เรื่องบางคนนะลูกคนดังมีทุกอย่างนะครึ่งนึงไม่รับรู้กลิ่นประสาทแล้วก็เลยบอกช่วงเนี้ยอาจจะเป็นเห็นพี่แจ๊กซึมอ่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยที่พี่ซึมเพราะว่ารักเด็กรักลูกน้องเอ้ยรักลูกค้านะคะฝากนิดนึง3เรื่องเรื่องการเดินทางเที่ยวปีใหม่แล้วก็เรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับเส้นผมเพราะว่าฉันไม่ได้ก็คนอื่นเราไม่ได้รู้ใจนะโอเคเจอกันค่ะ